สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการธรรมรับอรุณคะ่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช25 6 4นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น15บห้าำเดือนหนึ่งละนะจ้าคะก็คิดว่าเป็นวันที่ท้ายท้ายของปีพุทธศักราช25 6 4ละก็แน่นอนคะ่ะ พบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีถือเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการแห่งที่หของจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะเราไปกราบนมัสการ,รพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะก,กราบนมัสการเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขาเตียนพานเจียนพานจาดูเจ้าค่าทุกวันที่เราก็มาคุยกันสบายๆเป็นเรื่องราวที่เป็นคําถามกันผู้ฟังบ้าง เป็นประเด็นอะไรที่มาคุยกับคุณเตือนใจบ้าง <Okay. S 1> โดยท่านผู้ฟังก็สามารถจะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายรือว่าสรเนียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่หน,นึน่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าก็ทางเว็บไซต์ก็ดอนหายโศก .fm เดฟอนหายโศกด หรือจะเป็นที่แฟนเพจ o o k YouTube Channel ในคอมเมนต์อะไรต่างๆพระอาจารย์ก็จะไปอดูทำความเข้าใจยังไงแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณทันใจ <Okay. S 1> ในทุกวันอาทิตย์แบบนี้โดยเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันได้อาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับหมวดธรรมะที่ได้ฟังไปในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ก่อน เรื่องราวที่อาจจะต้องการแบ่งปันเกี่ยวกับการปฏิบตัติเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่พระสูตรเรื่องราวอะไรก็ได้เราก็จะมาพูดคุยกันในทุกเรื่องราวในทุกวันอที่เน้นจะเป็นช่วงของตามใจท่านเจ้าค่ะตีจะตามใจท่านผู้ฟังละ่ะวันเดินๆนี่ก็ตามใจพระมาหาภัยบูร์ว่าจะเลือกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาตามแต่ที่เห็นว่าน่าสนใจสําคัญทีนี้ วันนั้นที่อย่างนี้ก็มาตามใจท่านผู้ฟังวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรกันบ้างคุณเฉยชัยเจ้าค่ะวันนี้จะมีคําถามนะเจ้าค่ะจากผู้ที่ใช้นามแฝงว่าผู้ปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะก็ถามมาเกี่ยวกับพรทธศาสนาของเราเนี่ยเจ้าค่ะคําถามแรกจะบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แบ่งออกเป็นนิกายต่างๆนะเจ้าค่ะก็เลยกลับนับัณตการเรียนถามมาว่าอระพุัธศนาเนี่ยแบ่งนิกายออกเป็น กีนนิกายด้วยการอย่างที่เราทราบกันมาในก่อนหน้านู้นก็จะเป็นหินนยานกับมหายานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทั้งสองนิกายนี้ต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะท่าน่นอันนี้ก็ต้องไล่เรียงเรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนากันด้วยเพราะจริงๆแล้วในาศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็คือาศาสนาพุทธอ่ะเจ้าค่ะเพราะว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยหมายถึงคําสอนสาศาสนาเนี่ยหมายถึงคําสอนเจ้าค่ะของพระพุทธเจ้า แต่ว่าตอนนี้มีพระบุตรชากี่องค์พระองค์เดียวเจ้าค่ะมีองค์เดียวโอเคแลมีองค์เดียวพระพุตเช้าวไม่ได้มีหลายองค์วิองค์เดียวเอาแล้วทำไมเป็นหลายนิกายอย่างนี้นะคือแบบว่าต่อให้สมมุตินะถ้าเราเปรียบเอพระเจ้าอ่ะพระเจ้าองค์เดียวแทำไมมีหลายศาสนาศาสนา,าเดียวเขายังแบ่งบีกเป็นหลายนิกายในแต่ละนิกายแล้วไมแบ่งไปอีกเป็นหลายกลุ่ม ในกลุ่มนั้นทำไมแบ่งไปอีกโอ้ยงงมากเลยก็เลยไอนั่นมันมาอย่าง้ยมันก็ต้องไล่เรียงกันนิดหนึ่งก็ประว่าศาสดาองค์เดียวกันแล้วทำไมมันแบบแตกแปลกแยกเปลี่ยนแปลงกันไปมากมายขนาดนั้นเจ้าค่ะเอาอันดับแรกก่อนก็คือตัวศาสดาแล้วตัวศาสดาคือผู้สอนก็ต้องไล่เรียงความหมายตรงนี้ด้วยล่ะเพราะว่าในภาษาอังกฤษที่เราจะใช้คำว่า religion เนี่ยนะมาจากรากศัพท์ใน ภาษาละตินทีาาน R e L, น่หมายถึงการเอามารวมกันการมาจับด้วยกัน rel เนี่ยหมายถึงการเอามารวมกันการเอามาจับด้วยกันเจ้าค่ะนั่นคือบริเลชเชนเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจเขาใช้ใชคำนี้ยึดเหนี่ยวนี่ใช้ได้เลยคือเอามารวมกันมาจับด้วยกันให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเจ้าค่ะแต่ว่าในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่าศาสนาในภาษาไทยในภาษาบาลีในภาษาที่เราใช้เนี่ย ไม่ได้หมายถึงลักษณะที่ยึดเหนี่ยวแต่ศาสนาเนี่ยมาจากศาสนาซึ่งคือคำสอนเฉยๆคำสอนศาสนาศาสนาเนี่ยคือคำสอนที่ให้ไม่ยึดถือไม่ยึดถือสอนให้รู้จกักแบบปล่อยวางเพราะมันจะไม่เหมือนกับการยึดถือซึ่งในคำสอนศาสนาเนาะของพุทธ จึงสอนให้มีที่พึ่งหรือเฉยไม่ได้ให้ยึดแต่ให้มีที่พึ่งโอเคเอาเอานี้เริ่มเรื่องําพูดตรงนี้นิดหนึ่งซึ่งมันก็จึงบบกว่าเป็นเรื่องที่เอาค่อนข้างแปลกใหม่ในสมัยนั้นที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นซึ่งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยก็มีองค์เดียวหองค์เดียวที่จะสอนไม่ใช่ว่าเรื่องเกิดนะแต่สอนเรื่องดับด้วยสมมติว่าเราคุณต้องไปเกิดบนสวรรค์ แล้วมันดับไหมดับสิโอเฮจริงเหรอไม่ใช่ชีวิตนิรันโน no. ออยังไงนะนี่นะก็จึงบอกว่าสอนเรื่องราวต่างๆเป็นเรสซาส,สีขึ้นมาก็แคนี้คือพระพุทธเจ้าคือพุทธคำสอนคือศาสนาจึงเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมาเจ้าค่ะตั้งแต่แบบว่าหลายพันปีก่อนโอเคนะมีผู้เดียวมีอาจารย์คนเดียว มีครูผู้สอนคนเดียวคือไม่มีพระพุทธเจ้าสององค์หรือว่าคนที่จะมาแทนพระบุทธเจ้าไม่มีคือไม่มีคู่เปรียบไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้ที่จะแทนได้อันนี้เราเคย <Okay. S 1> พูดกันโอ้เมื่อสองปีก่อนในช่วงของกุฎเพชรในพระราตรายปิดกที่พระบุทธเจ้าไม่มีคู่เปรียบเนี่ยนะ <Okay. S 1> มีองค์เดียวโอเคนะทุกแต่ละสมัยบางสมัยก็ไม่มีพระพุทรเจ้าสมัยไหนที่ถ้ามีพระพุทธเจ้า ก็จะมีองค์เดียวเท่านั้นจะมาเป็นคู่คเป็นสามอะไรแบบนี้ไม่มีโอเคเจ้า <Okay. S 2> ค่ะหรือแม้แต่แค่ว่าสมมติพระพุทธเจ้าองค์นี้ปรินิพพานไปแล้วจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาต่อเนื่องกันไปเนี่ยไม่มีอื้มค,คือปรินิพพานแล้วก็ต้องร้อยคําสอนหมดไปแล้วถึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาแต่ไม่ได้มารับไม้ต่อคือใหม่มาก็คือใหม่ใหม่ไปเลยไม่ได้รับไม้ต่อเจ้าค่ะโอเคนะ อันนี้คือพระพุทธเจ้าเอาแล้วนิกายเลยมันมาได้ไงคือมันมาตรงนี้ด้วยว่าพอมีพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่จะต้องตามมาของการที่มีพุทโธอุบัติขึ้นเนี่ยก็คือจะต้องมีองค์ประกอบที่ว่ามีพุทโธแล้วไงอ่ะก็ต้องมีคําสอนไงเพราะว่าจะเป็นาศาสนา,สาศาสนาเนี่ยหมายถึงคําสอนใช่ป่ะล่ะกค่กมันมีคําสอนไน้ก็ต้องมีธรรมโมไงธรรมโมเนี่ยจะเป็นคําสอนเอาแล้วสอนสอนแล้วไงสอนแล้วก็ต้องคนมีรู้ตามไง ถ้าสอนแล้วไม่รู้ตามเขาไม่เรียกสอนคือถ้า<ม>สอนแล้วรู้ตามไม่ได้คุณใจ่ะเขาไม่เรียกสอนไงคือมันจะไปสอนได้ไงเพราะมันรู้ตามไม่ได้คุณกค่ะพูดให้ฟัง,งเฉยมันจะไม่ใช่เรียกว่าสอนหรือบอกอก็ต้องมีคนที่รู้ตามได้คนที่รู้ตามเนี่ยก็จึงเป็นสังโฆคําสอนนั้นก็จะเป็นธรรมโมผู้ที่มาบอกสอนนั่จะเป็นพุทโธ สิ่งที่ต้องมาพร้อมกันด้วยกับพุโทโธก็คือธรรมโมลและสังโฆพุโทโธมาอย่างเดียวไม่ได้มันจะแบบไม่เป็นอย่างนั้นอืมเจ้าค่ะต้องมีสามอันเนี้ยมาด้วยกันเสมอเจ้าค่ะโอเคนะสามอันนี้ต้องมาด้วยกันเสมอคือองค์แก้วสามประการนะเจ้าค่ะตุองตองโอเคเจ้าค่ะโอเ okay. ค okay, ตรงนี้แหละที่ว่ามันเริ่มจะเริ่มจะประปาแตกต่างกันตรงนี้ว่าพุโทโธมีหนึ่งไม่มีสอง รมโมก็มีหนึ่งไม่มีสองสังโกโฆก็มีหนึ่งไม่มีสองไม่มีคู่เปรียบพุทโตตโมสังโกนี่นะ <c oughs> เอาแล้วแล้วมันยังไงเนาะนี่เนาะคือตรงนี้ว่าพอมีคําสอนแล้วมีคนที่ปฏิบัติตามคนปฏิบัติท้าเนี่ยก็ต้องได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมก็ต้องตามที่สอนนั่นแหละนี่นี่คือสิ่งที่สอนหรวสิ่งที่สอนคือทมโมใช่ป่ะค่ะแล้วคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะไป ไม่มีหลายได้อย่างได้ไงมันก็คําสอนอันเดียวก็ต้องมีการบันดีบันดชอบอันเดียวแล้วการบรรลุธรรมมันจะไปเป็นหลายอย่างได้มันก็ต้องมีการบรรลุธรรมแบบเดียวก็สอนแบบค่ะโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องของคําสอนผู้สอนแล้วก็ผู้บรรลุก็มีหนึ่งเดียวแน่ประเด็นมันคือตรงนี้ประเด็นมันคือผู้ที่ไม่บรรลุผู้ที่ไม่บรรลุพอมีผู้ที่ไม่บรรลุกูยวบอกว่าเห็นต่าง จากที่สอนอตรงนี้มันจึงเริ่มที่จะมีการแบบว่าไม่เหมือนกันละไม่เหมือนกันแตกแยกกันค่ะเมาแยกตรงนี้ <ปะ S 1> มาแยกตรงนี้ใช่ชคาว่าแตกแยกกันเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าแบบว่าคือมันเริ่มจากร้าวก่อนะนะอืมเริ่มจากว่าเห็นไม่ตรงกันเขาทำไมคุณจะไปเห็นไม่ตรงกันก็คําสอนดูกันปะ่ะก่อนี้แรกคือสิ่งที่พระเา้าตือนเอาไว้ว่าเธออย่าไปเพ่งเล็งกันว่าธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้น ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้คําที่ควรกล่าวก่อนท่านมากล่าวหลังคําที่ควรกล่าวหลังท่านมากล่าวก่อนความเห็นของท่านเนี่ยมันไม่ถูกแล้วแต่ท่นานแย้งได้จนบ้ามาดูมีข้อน,นี้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอริยบุคคลที่ว่าเขาบรรลุธรรมเพราะการบรรลุธรรมมีหนึ่งเดียวอยู่แล้วโสดาสกิทาค่ะถึงอารานันมันแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้ที่ไม่บรรลุธรรมนั่นแหละหรือผู้ที่บอกว่ากำลังปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุธรรมนั่นแหละ ก็อาจจะมีความเห็นว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่อย่างน,นนะคำสอนนี้นะอืมมันก็จะอาจจะเริ่มร้าวๆก่อนอืมเจ้าค่ะอันนี้มันหมายถึงอาจจะเป็นว่าตีความในคําสอนแตกต่างกันไปใช่ใ,ใช่ชใช่อาจารย์ก็ดีว่าเห็นต่างกันเนี่ยในการเห็นต่างกันนี่แหละมันก็เริ่มจากจุดนี้ก่อนซึ่งแน่นอนว่าความเห็นต่างหรือความที่ว่าตีความไม่เหมือนเอเป็นจุดที่เกิดขึ้นได้แน่ ในคําสอนต่างๆเพราะว่าในคําพูดคําเดียวอาจจะมีนัยยะสองอย่างซึ่งนัยยะสองอย่างก็ต่างกันแน่นอนเห็นต่างนละแต่มันไม่ได้ต้องแตกนี่อ <lish> ืคนเห็นต่างกันได้แต่ไม่ต้องแตกกันก็ได้ไงเจ้าค่ะไม่ต้องมาแตกแยกกันถูกต้องเห็นหแบบไม่เหมือนกันตีความไม่เหมือนกันก็ไม่ได้ต้องแตกกันก็ได้ป่ะเจค่ะก็ไม่เหมือนกันก็คือไม่เหมือนกันก็อยู่ด้วยกันเนาะก็ไม่เหมือนกันผู้ชายก็ไม่เหมือนกับผู้หญิงอยู่แล้วแต่ก็อยู่กันได้เจ้าค่ะ คนนั้นอายุมากกว่าคนนี้น้อยกว่าก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ก็อยู่กันได้ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าคนที่ถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยนะอะไรที่มันจะเหมือนกันหรือต่างกันหรือยังไงมันจับมามีปัญหาได้หมดอ่ะตรงนี้มันมันคือตรงนี้อาจจะมีความเห็นเหมือนกันอาจจะมีความเห็นต่างกันอาจจะตีความเหมือนกันอาจจะตีความต่างกันแต่ด้วยความเหมือนหรือความต่างเนี่ยถ้ายังมีกิเลสเนี่ยคุณจับมาเป็นเรื่องให้ ร้าวกันให้แตกกันได้ไม่ชอบกันคือร้าวหรือแตกมันก็เริ่มมาจากความไม่พอใจกันปฏิฆาธรรมดาเจแล้วก็เริ่มมาเป็นความกัดเคืองมาเป็นความโกรธความไม่พอใจมีอคติหลักอคติคือความลำเอียงด้วยความโกรธด้วยความโลภด้วยความหลงด้วยความรักก็แยกกันไปพอมีอคติปุ๊บคือมีความลำเอียงมันก็จึงทําให้มี แบ่งพักแบ่งพวกขึ้นมาเป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้อตัวอย่างชัดเจนที่จะเห็นได้ในสมัยพุทธกาลเลยก็คือพวกภิษุชาวกรุงโกสัมพีนี่ที่ก็มีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องเกี่ยวกับวินัยนิดหน่อยว <Okay. S 1> ก็ความเห็นไม่ตรงกันไม่ใช่ว่าจะต้องแตกกันปะ,ะถ้าสมมติ mm hmm. ผิดถูกก็ว่ากันไปโอเคก็ทําตามคืนตามทมมีความเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าพอมีความเห็นต่างกันแล้ว ถ้ามีอากติมีอากาค่ะเ,เรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นความร้าวฉานกลายเป็นความแตกกันเนาะคือเริ่มจากความเห็นต่างเนาะการตีความไม่เหมือนกันแล้วไม่หยุดแค่นั้นเพราะว่ากิเลสแม้นิดหน่อยมันก็ขยายผลได้กิเลสนิดหน่อยขยายผลได้ก็เป็นอาติมีอคกติสี่แล้วมันก็เลยอาการมเป็นปฏิฆะคือความัดเกลียดมีความปฏิฆะแล้วก,กลายเป็นความกโกรธก็เริ่มเป็นร้าวและร้าว จากเห็นต่างเป็นความร้าวรานจากความร้าวรานก็จะเป็นการแตกกันเหล่าเป็นฝักเป็นฝายการดูการแตกกันดูตรงไหนคือบางที่รอยร้าวเราไม่เห็นอย่างสมมติว่าคุณเคาะหินลงไปตรงเนี้ยหินเนี้ยมันจะแตกด้วยกันที่คุณใส่แรงไป100ยครั้งเป็นต้นอย่างนงี้นะคุณจะใส่แรงลงไปหนึ่งรอยครั้ง เพื่อที่จะให้หินนี้มันแตกแต่พอตอนที่คุณใส่แรงไปสักแปดสิบครั้งหรือเก้าสิบครั้งมันไม่แตกร้าวไหมบางทีเราไม่เห็นด้วยซ้าแต่ว่าในหินเนี่ยไอ้ strength หรือว่า stress ของมันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปะลืงซึ่งค่อยได้บางทีเราไม่เห็นเห็นไหมเห็นตอนไหนเห็นตอนมันแตกแล้วก็ต่อไปทีครั้งที่ร้อยมันแตกแล้วเอาดูตรงไหนที่ว่าแตกกัน ก็ดูตรงที่ว่าไม่ลงอุโบสถร่วมกันนี่ตรงนี้เอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ไม่ทําอุโบสถร่วมกันในเคสของสมัยพุทธกาลก็คือกรณีของพระเทวทัตเนีย่ยพระเทวทัตยแยกหมู่สงกลุ่มหนึ่งออกมาทําอุโบสถต่างหากจงใจทางี้อันนี้คือดูว่าแตกกันแล้วลนั่นคือพระพุทธเจ้ายังอยู่นะคุณเดือนใจเจ้าคะยังอยู่ ยังมีการทําแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะถูกยังมีการทําแบบนี้พยายามาที่จะแยกไปเป็นอีกพระพุทธเจ้าหนึ่งอ่ะงั้นอ่าฉันจะเป็นอีกพระพุทธเจ้าหนึ่งนะเธอก็จะเป็นอีกสงหนึ่งนะแล้วคําคสอนก็จะเข้มข้นขึ้นหน่อยหนึ่งนะอ่าก็จะเอาเรื่องอการไปบินาบาทการกินฉันอะไรเงี้ยมาเป็นตัวที่แยกกันโอเคเนาะอันนี้ก็คือแบบแตกกันแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า <c oughs> อันนั้นท่านอยู่แล้วท่านก็ระง,งับอธิกรณ์นั้นได้คําว่าระงับอธิกรณ์คือระง,งับเรื่องราวนั้นได้ <c oughs> ให้เป็นโมฆะไปนั่นก็คือถือว่าไม่นับเป็นความว่างไปเฉยวอยไปเฉยโมฆะนีค่คือวอยคือหมายถึงว่างไปเฉ <c oughs> ยคือโมฆะยกเลิกกันไปยกเลิกกันไปนะ, <c oughs> ออะใช่ยกเลิกไปกลุล่มนั้นก็คือกลายเป็นไม่มีเออพุทธเจ้าก็มีหนึ่งอยู่ดีครับสาวกมีหนึ่งเดียวอยู่ดี ทีนี้พอพระพุทธเจ้าไม่อยู่ไอความที่ว่าตีความต่างกันแล้วก็เข้าใจไม่ตรงกันมันก็จึงมีเยอะแยะมากมายอืมเจ้ากอ่าซึ่งในสมัยพุทธกาลไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็มีอยู่แล้วนะเราก็เห็นจนมาเป็นรอยแตกคือการหลวงโบสถไม่ไม่พร้อมกันเนี่ยทีนี้พอหลังพระพุทธเจ้ามาเนี่ยก็เริ่มมีตั้งแต่แบบว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานใหม่มเนี่ยนี่คือเรื่องที่มาในตามประวัิศาสตร์พระพุทธศาสนา ที่มีอยู่ในส่วนของอัถกถาที่ไร่เรียงมาถึงว่าทำไมมีการสังเกตนาหลายๆครั้งเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยมีการแบ่งเป็นนิกายคําว่านิกายเนี่ยก็จึงมีการเริ่มใช้ขึ้นมาเพื่อที่จะบ่งบอกว่าไอ้กลุ่มนั้นไม่เหมือนกลุ่มนี้เนี่ยนะเอล้วกลุ่มนั้นเป็นยังไงนะก็พูดเรื่องนี้ไงแล้วกลุ่มนั้นน่ะก็พูดเรื่องนั้นอ่ะแล้วกลุ่มน้นน่ะก็พูดอีกเรื่องนึงอันเป็ศาสนาดีกว่าไหมเนี่ยชายโยเขาจึงมีการใช้คาว่านิกาย ก็เป็นตัวเพื่อที่จะ identify หรือบ่งบอกว่าไอ้กลุ่มนี้มันต่างจากกลุ่มนน้นนะมีทั้งสิบเจ็ดสิบแปดนิ้่ายเลยนะโอ้หลเจ้าค่ะเยอะเลยนะแรกแรกจากที่ปรินิพานแล้วใหม่ๆเจ้าค่ะแล้วมันต่างกันยังไงก็รายละเอียดนิดหน่อยเกี่ยวกับผ้าบ้างเกี่ยวกับอาหารบ้างเกี่ยวกับเรื่องปานะบ้างไอ้ไอไกลุ่มชั้นเนี่ยไม่กินเกลือแบบนี้นะกลุ่มชั้นนี่ใช้ผ้าอย่างนี้เท่านั้นนะโอเคโอเคคือแบบว่า ก็ถูกของเขาเพราะว่ามก็ปฏิบัติอย่างนั้นได้ก็ไม่มีปัญหาไงเป็นความเห็นต่างมีได้นะอย่างที่เราพูดไปตีความไม่เหมือนกันก็เป็นได้แต่ว่าอย่าผิดหลักมากเกินไปถ้าผิดหลักมากมันไม่เข้ากันกับสิ่งที่ควรดันไปเข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควรมันก็ไม่ใช่แล้วอืมันก็จะมีที่ออฟไปมากๆก็มีเออเราทำไงเนี่ยพวกนั้นก็ยังบอกว่าตัวเองว่าเป็นพระพุทธศาสนานี่ไม่ขอถ่าแล้วงั้นเรามารวมกันใหม่ดูซช่ไมันสังกันากันดูว่า พูดกันสอดคล้องลงรับกันไหมจึงมีคําว่าสังคยนามามแล้วการสังคยนาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอยู่แล้วในสังคีติสูตรนี่ท่านพระสารีบุตรเนี่ย,นเ,นยเป็นตัวอย่างการทําสังคยนาครั้งแรกเดี๋วยวพ,พ,พ,พูดไปครั้งที่ศูนย์กันละกันนะครั้งที่ศูนย์ต่อหน้าพระพักรพระผู้มีพระภาคต่อหน้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอา้าวพวกเราจงร่วมกันสวดขึ้นพรมกัน ให้เข้าใจกันว่าที่ว่าไว้อย่าง่งเงี้ยมันคืออย่างงี้่นีอนะจะมีศัพท์ว่าส,สังขยาาคือสมมุติกลุ่มคนหนึ่งร้อยคนหรือจะห้าสิบคนหรือสิบคนก็ตามอคุณจะทบทวนเรื่องคําสอนว่าธรรมะข้อนี้มีหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ทุกคนพูดขึ้นพร้อมกันถ้าใครพูดผิดปึก๊กอันนั้นมันจะรู้ทันทีนั่นนั่นคุณผิดแล้วนะไม่ไม่ถูกเอาเอา,เอาว่ากันดูอีกทีหนึง่งไอการที่ว่า เปล่งเสียงขึ้นพร้อมกันเนี่ยคือสังขีติคือสังขยาเจเขาจึงพูดถึงว่ากวีละครสังขีติกวีอย่างเงี้ยนะคือมีการเปล่งเสียงขึ้นมีการออกเสียงขึ้นเหมือนซิมโฟนีเนี่ยถ้าคนหนึ่งเล่นผินดโน้ตเราไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยกูจะรู้คนนั้นคนนั้น่ะผิดคนนักเตอร์ก็จะบอกว่าเอาไมาไม่ไมคนนั้นผิดเสียงผิดขี่อย่างงี้เปต้นผิดขี่คือผิดสังขีติ เสียงผิดคี่ผิดเพราะฉะนั้นก็จึงมีการทําสังเกตนาเพื่อที่จะรวบรวมว่าเอ้ยใช้มันมันต้องเหมือนกันนะมันจะไปออฟกันต่างกันมากไปน,นั้นมันไม่ถูกก็จะมีการสังเกตนาค,ครั้งที่หนึ่งรวบรวมคาสอนกันมาเจ้าค่ะทีนี้ในประาสตร์ก็จะมีส่วนหนึ่งที่พูดถึงว่าการสังเกตนาเนี่ยก็ครั้งแรกกระทำโดยท่านพระมหากระสปเป็นหัวหน้า มีภิกษุกี่รูปกี่รูปก็วกก่ากันไปสังฆานะเรื่องไหนกันไปตรงเนี้ยมีไซไลายนิดหนึ่งเป็นส่วนที่เป็นดีกาแล้วก็เป็นคำพูดนิดหนึ่อยนะนี่ว่าภิกษุที่ไม่ได้รับเลือกในการเข้าร่วมสังฆานาครั้งแรกนั้นน่ะเขาก็อยากทําสังฆานาเหมือนกันอะอืมเจ้าค่ะเอาแล้วทำไมฉันจะไม่รู้คําสอนฉันก็รู้คําสอนเหมือนกันปะเอาแล้วข่าวนั้นเอากี่รูปเอาห้ารอยรูปเอาแล้วพวกนั้นทําไง ฉันก็สังกยานาของฉันนะ mm hmm. นก็เริ่มแบบว่าแต่จะไม่ได้ทําพร้อมกันนะเขาจะมีศัพท์ว่าสังกยานานอกถ้าซึ่งในเรื่องนี้เป็นเหมือนกับว่าการสมมติฐานแต่ตั้งสมมติฐานทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาด้วยชัวค่ะหนูว่า mm hmm. มัน <Okay. S 1> มันมน่าจะเป็นง,งี้นะแล้วก็กลุ่มเนี้ยพัฒนามาเป็นอย่างนั้นนะมาเป็นคําสอนอย่างนี้อ่แต่กันไปเป็นหลายร้อยนิกายกลุ่มนั้นมารวมกับกลุ่มนี้สุดท้ายแล้ว ปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันนี้นะนี่คือ <Okay. S 1> บอกว่าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาถึงปัจจุบันเลยเนี่ยมันก็จึงแยกเป็นสามนิกายขึ้นมามหายานเถราบาทแล้วก็วชิรยาน <Okay. S 1> มหายานเถราบาศแล้วก็วชิรยานซึ่งว่ามหายานนี่คือหมายถึงว่ากลุ่มใหญ่มีจํานวนคนมากก็จึงใช้คำว่ามหายาน <Okay. S 2> มีตำราคมภีร์เยอะมีคําสอนเยอะแยะโอ้เกี่ยวกับส่วนนั้นส่วนนี้คําอธิบายต่างๆมีมากอนี้คือมหายานที<ช>น,นี้พอมีส่วนที่ว่าเป็นมหาหยานคือพวกมากเขาก็จะเรียกไอ้พวกน้อยว่าไอ้พวกน้อยไงค่ะคเออืคอคือจะไม่ได้เรียกว่าอย่างอื่น,นก็ไม่รู้จะเรียกพวกนั้นว่าไอ้พวกน้อยนั่นแหละก็จะมีคําพูดเรียกว่าหินายานซึ่งคําว่าหินายานเนี่ยหมายถึงพวกต่ากว่าหิน่าเนี่ยนะ มันจะมีศัพท์คําที่กล่าวถึงว่าเวลาภิกษุนักบวชลาสิขาก็คือการคืนสู่ความเป็นสภาพต่ําคือหินภาพหินภาพคือสภาพต่ำในไอ้พวกที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าก็จะเรียกพวกที่ตัวเองคิดว่าต่ํากว่าว่าไอ้พวกต่ํากว่าคำว่าหินะยาเนี่ยจึงมาใช้เรียกพวกที่ตัวเองรู้สึกว่าต่ํากว่า พวกที่ต่ำกว่านั้นเอ่อธรรมะไม่เท่ากันคํามดีน้อยหรือว่ารู้ไม่เก่งแอ่ก็ความหมายได้หลายอย่างเจ้าค่ะทีนี้พวกที่ไม่รู้ก็เลยใช้คํานี้มาเรียกตัวเองว่าจะเป็นพวกต่ากว่านะอย่างเงี้ยก็จะไม่ถูกแต่ว่าศัพท์ที่ใช้เรียกจริงๆคือพระอาจารย์ก็เรียนมาเหมือนกันสมัยตอนเด็กๆว่ามีมหายานกับยินญาญานแต่จริงๆแล้วเขาใช้คําว่าเทรวาทเทราว๋อเจ้าค่ะอืม ก็คือหินญาณนั้นมาเป็นเถรวาสใช่ไหมเจ้าค่ะคือเถรวาสก็คือเป็นเถระวาสอยู่แล้วไม่ได้เคยเป็นหินญาณแต่พวกมหายานก็จะเรียกเทรวาสว่าหินญาณไงเพราะว่าต่ำกว่าน้อยกว่าอืมเจ้าค่ะต่ำกว่าน้อยกว่าโดยจํานวนด้วยโดยคมภีร์ด้วยเจ้าค่ะแล้วพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราหรือที่เรารับมาจากศรีลังกาอินเดียนี่ก็คือเทรวาสูกต้องเทระวาสค่ะอันนี้คือเป็นกลุ่มที่เราว่าเถรวาส ในในคือในในกระบวนการตรงนี้เนี่ยนะมันก็ต้องบอกงี้ว่าก็เกี่ยวกับข้องกับเรื่องการศึกษาทางวิชาการด้วยเพราะว่านักวิชาการเนี่ยเขาก็ต้องตั้งชื่อขึ้นมาเรียกกลุ่มนั้นว่าอย่างนี้กลุ่มนี้ว่าอย่างนั้นเพื่อที่จะเป็นแบบว่าองค์ประกอบในการศึกษาโจค่ะเพราะว่าถ้าเรียกไม่ถูกไม่ได้แล้วมันก็จะศึกษาไม่ได้ต่อก็ต้องเรียกชื่อก็ยังมีชื่อแบบนี้คนนี้เขียนตำรามาเรียกว่าหินยานบ้างคนนี้เขียนตำรามาเรียกว่าเทรวาดบ้างอย่างนี้นะ แต่สันที่ถูกก็คือเทรวาสนี่ก็คือแบบที่ประเทศไทยศรีลังกาพมา่าอย่างนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่มีจํานวนมากกว่าก็มหายานชเช่นจีนเวียดนามแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นต้นะแล้วก็ะจะมีคัมภีร์หลากหลายพวกนั้นเพราะนั้นก็จึงเห็นว่ารูปแบบการแต่งกายก็ไม่เหมือนกันช่ชแล้วในมหายานก็ยังแยกไปอีกหลายลัทธิอีกนะโอ้ยไม,ไม่เป็นรไยลัทธินั่นหรอ คือหมาย <ม S 1> ว่าร้อยร้อยนิกายไปอีก okay. อ,อย่างประเทศไทยที่ว่าเทรวาสเนี่ยก็ยังแบ่งไปอีกว่าธรรมยุตติกานิกายหรือมหานิกายเนีย่ยโยมกำลังจะถามออพระอาจารย์บดีเลยเจ้าค่ะธรรมยุตกับมหานิกายนี้แตกต่างกันอย่างไรด้วยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเมตตาอธิบายด้วยอันนี้เดี๋ยวเราตอไปก่อนเอาระดับโลกก่อนเจ้าค่ะระดับโลกนี่ก็คือมหายานเทรวาส ส่วนที่เบ,บุนี่ก็อีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าวาชิรยาน mm, <okay. S 1> วาชิรยานก็จะเป็นแบบของเขาอีกแบบหนึ่ง <Okay. S 1> จะมีตําราอีกเซตหนึ่งมีองค์ดาลายลามะก,ก็จะพูดถึงการ <Okay. S 1> กลับมาเกิดอะไรอีกต่างๆอีกแบบหนึ่งการบํา mm. เป็นแบบโพธิสัตว์ได้ก็จะเน้นไปในทางนั้น <Okay. S 1> เาะาะนั้นก็จึงมีคําพูดที่ว่า generalize คือแบบว่าโดยทั่วไปอว่ามหายานนี่ก็จะเน้นไปในทางสายโพธิสัตว์ว่างี้ เช่นอกคนิมโพธิสัตว์หรืออะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นลักษณะเจ้าแม่โคนิมนี่ก็จะเป็นสายแบบโพธิสัตว์ก็จะมาทางมหายานอันนี้คือบอกว่าแต่พระอาจารย์่ามันเป็นการ generalize มากเกินไปอืเทระวาทไม่ใช่ว่าจะเป็นโพธิสัตว์ไม่มีก็มีหรือมหายานที่จะหวังหลุดพ้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ก,ก็ปฏิบัติได้ก็มีไม่ใช่ว่าจะเป็นโพธิสัตว์ไปหมด เราก็ต้องก็ต้องมาถึงตรงนี้ด้วยปะการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นหรือการปฏิบัติเพื่อเป็นโพธิสัตมันก็ต่างกันไปอีกโพธิสัตนี้คือหมายถึงว่าจุดมุ่งหมายไปเกิดเป็นพระพธทธเต้าเพื่อที่จะแสดงธรรมให้สัตว์ได้หลุดพ้นในสมัยนั้นๆที่เป็นอนาคตการต่อไปเขาจะเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ในขณะที่เน้นการหลุดพ้นก็คือเอาเพื่อตัวเอง จะกี่ชาติชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปก็แล้วแต่ไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิก็จะมีสายที่เป็นโพธิสตว์หมายถึงพุทธภูมิแล้วก็สายที่เป็นสาวกภูมิก็คือต้องการหวังหลุดพน้นจจะในสมัยของศา,ศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้คือโคดมหรือพระพุทธเจ้าองค์คต่อๆไปก็แล้วแต่อืูกค่ะซึ่งถ้ามหายานหรือวชิรยานรเราเห็นคุตบาอาจารย์โดยส่วนมาก ก็จะประกาศชัดเจนว่าจะเป็นโพธิสัตว์นะต้องการที่จะเป็นผู้รูชาองค์ต่อไปนะบำเพ็ญบารมีนะอย่างเงี้ยจะเน้นไปอย่างนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วที่ทางแถบปุถานอะไรพวกเนี้ยนะเจ้าค่ะกัททิเบตอะไรนี้ก็คือวิญญานวิรญาณใช่ไหมเจ้าค่ะพวกนี้จะเน้นทางไหนนะเจ้าค่ะวิรญาณว่าโพธิสัตว์โพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เหมือนกันกับมหายานนะเจ้าค่ะคือคือแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นนี่คือ generalize นะคือโดยทั่วไป แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าทุกทุกคนจะเป็นอย่างนั้นคือส่วนใหญ่ใช่ไหมเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เน้นพระพุทธศาสนาอาจจะคือคําสอนต่างๆมีจะมีส่วนที่เน้นไปทางนั้นเป็นส่วนมากอ๋อเข้าใจเจ้าค่ะแต่ไม่ใช่ว่าส่วนที่มันจะบรรลุธรรมไม่มีมีอยู่เหมือนกันส่วนที่จะมีคําสอนที่เหมือนกันในมหายานกับเเรวาตมีแน่นอนอืมีตําราที่แบบว่า เอาสอดคล้องกันเัเนี่ยหรือบางส่วนในเทราวาสไม่มีแต่มีในมหายาณเป็นเรื่องการหลุดผลก็มีมแล้วในตํารา<ม>ทางด้านเทราวาสจะไม่ได้พูดถึงโพธิสัตว์มันก็ไม่ใช่ก็มีเหมือนกันอา,าจารย์จึงบอกว่าคําพูดมาสักครู่เนี่ยมันมันเ e n e r a l i z e เกินไปคือแต่ว่าอย่างไรก็ตามให้ให้ทราบไว้ว่าคนทั่วไปเขามาักจะคิดอย่างนี้นะโอเค่ะแล้วก็บัจรยานเนาะสามส่วนค่ะ พระเชษฐนญยายก็จะมีเครื่องมือคือมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็มามีส่วนด้วยตั้งแต่สมัยของเหมาเจ๋อตุงนะก็ไปถึงแบบว่าแตกต่างกันกับมหายานไปอีกส่วนหนึ่งอืมเจ้าค่ะทีนี้ต่อมาอ่าพอมาประเทศไทยมาประเทศไทยในกระดับโลกเราว่างกันไปแล้วเจ้าค่ะคือที่พ่ชาเล่าเนี่ยคือแบบย่อๆมากๆเลยนะแล้วข้อมูลนี้มันอาจจะแบบว่าข้ามไปข้ามมาคือทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าผู้ฟังหรือคุณตัวใจเองฟังเรื่องนี้ก็ต้องไปตรวจสอบด้วยอืไปคนเพิ่มเติมไปควรจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมเพราะว่าข้อมูลพวกนี้คือไม่ได้อยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้านะคือไม่มีในที่เป็นพุทธพจน์อะก็ใช่ไหมไม่มีที่เป็นพุทธพจน์เพราะฉะนั้นการพูดหรือหลักการอะไรมันก็จะแบบออฟบ้างออฟบ้างนี่คือหมายถึงคุณต้องตรวจสอบเยอะแต่ถ้าพูดเรื่องหลักอทธิบาทสี่พ่อจงเจนนี่อาจารย์พูดได้ แต่ทางฝั่งก็จะตรวจสอบได้เป๊ะแต่พอพูดเรื่องนี้ปุ๊บบางทีมันต้องแบบว่าไปหาข้อมูลในเพิ่มเติมเพื่อที่จะตรวจสอบกันก็เชิญทําได้โอเคได้เจ้าค่ะทีนี้สมาประเทศไทยประเทศไทยเออ่ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแถวบ้านนี่แหละมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วตั้งแต่สมัยเจ้าค่ะโอ้โอ้โอชาวราวดีอ่อะไรอ่ะสุโขทัยเชียงค้อมอะไรมาเรื่อยๆอยู่แล้วคือดั้งเดิมมาเลยใช่ไหมจ้าค่ะ เป็นเขรวาดมาเลยมุ่งนิพานคําสอนจากอินเดียมาเลยนะเจ้าค่ะอันนี้คือ generalize นะคือ generalize เจ้าค่ะแต่ว่าัา้งนี้ตงนั้นก็อาจจะเน้นไปทางด้านนั้นคำปีส่วนใหญ่เราจะเห็นได้โอเคเจ้าค่ะทีนี้ว่าพอมาถึงในสมัยของรัชกาลที่สี่ท่านก็มีความคิดว่าเอ๊ะน่าจะแบบว่าปฏิบัติให้มันเข้มข้นขึ้นดีขึ้นดังนั้นอย่างนี้ก็เลยแบบว่า,าอ่างั้นเราก็รวบรวมกลุ่มคณะที่ว่าจะทําปฏิบัติแบบนี้ก็แล้วกัน อ,อ่ก็พอมีกลุ่มมากขึ้นมากขึ้นเราเจ้าคุณจะ,ะคจะเรียกกลุ่มนี้ว่าอะไรเราก็เรียกว่าคณะธรรมยุ <to> มทธ์ก็แล้วกันหรือว่าคณะธรรมยุทธ์ในประเทศไทยก็จึงมีอีกแล้วอีกกลุ่มหนึ่งคุณจะเรียกว่าอะไรก็ <c oughs> เรียกว่ามหานิกายก็แล้วกันอ่าก็จึงมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สี่เป็นต้นมาเนี่ย <lightly. S 1> <c oughs> ก็จึงมีการเรียกกลุ่มนั้นว่ากลุ่มธรรมยุทธ์เรียกกลุ่มหนึ่งว่ากลุ่มมหานิกาย <c oughs> เจ้าค่ะเพราะว่าเอ่อเนื่องจากกลุ่มคณะที่จะมีขอบโดยแบบแบบนี้ มันจะมีความแตกต่างกันจ้าค่ะคือธรรมยุทธ์นี่จะเคร่งกว่าใช่ไหมจชาค่ะพระอาจารย์ย้าคะอันนั้นคือ generalize อืมจ้าค่ะธรรมยุทธ์ที่ไม่เคร่งมีไหมมีหมานิกายที่เคร่งมีไหมก็มีอืมโอเคะ okay, นะเพราะนั้นคือคําพูดที่เราจะบอกว่า generalize หรือเหมารวมเนี่ยเราเราพูดไม่ได้คือไม่ควรพูดดีกว่าจ้าค่ะแต่ว่าข้อปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยก็ถือตามตำราเล่มเดียวกันนะ่ะ ก็ถือตามตาราเล่มเดียวกันด้วยซ้ำคือเทรวบาทเหมือนกันด้วยซ้ำในประเทศเอาทำไมอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติไม่เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งคือเขาก็าจึงบอกว่ามีการตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็ไม่ใช่เรื่องของกลุ่มเลยมันเรื่องของบุคคลด้วยอืมเจ้าค่ะทีนี้พอบุคคลน,นั้นอยู่ร่วมกันมากขึ้นมากขึ้นก็ลยกลายเป็นกลุ่มขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอเวลาเปลี่ยนแปลงไปดีไม่ดีมันเปลี่ยนแปลงกันได้อืมไม่ดีเป็นดีก็ได้ดดดีีเเป็็นไไม่่ก้้จาคะ มหายานวิชริานที่เขาปฏิบัติดีมีไหมก็มีเทรว่าที่เขาปฏิบัติไม่ดีมีไหมก็มีเจ้าค่ะเออมันก็จะไป,เ,ปเหมารวมหมดไม่ได้นะเจ้าค่ะไม่ได้มันคือตรงนี้คุณจะใช่ว่าเอาก็พระ,ระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วทําไมเอะแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันเออบทสวดก็ไม่เหมือนกันอืมโอ้อีกจิปะถะาหลายอย่างเ๊้แล้วยังไงกันแน่ในเนี้ยนะเจ้าค่ะเออ เราจะเอาหลักการอะไรมันก็จึงต้องกลับมาที่คําสอนไงพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่นะมันจะต้องกลับมาตรงนี้คือคําสอนของพุทธะจริงจว่า,วาท่านว่า,ยวาอย่างไรเจ้าค่ะว่าใครก็ตามจึงกลับมาเรื่องมหาประเทศสี่ที่เราเคยพูดกันไปในช่วงของคุณเปนเนศพระตรัยพิดงเนี่ยเจ้าค่ะว่าถ้ามีใครสักคนหคนหึ่ง พูดขึ้นมาว่าเอ้นี้เป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นธรรมเป็นวิไนเราได้เคยฟังมาจากพระพกักพระผู้มีพระภาคว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ้ยคุณจะไปอยู่นานปานนั้นได้ไงไม่เอาไหมหรือว่าเราได้เคยฟังมาจากพระเถระกลุ่มนูน้นเขาอ้างคำภีเป็นหูสุดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคําสอนของพระเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เจ้าค่ะโอเคแล้วไงก็อย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งปรงใจว่าใช่ แต่กำหนดบทเปลี่ยนชนะให้ดีแล้วนำไปเทียบเคียงในพระสูตรนำไปตรวจสอบในพระวิน,นัยถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้เอมันไม่น่าใช่นะนี่นะเอออืมเจ้าค่ะให้ละทิ้งคำหล่อนนั้นเสียบุคคลนั้นจะมาผิดแต่ถ้าบอกว่ามันเข้ากันได้ลงกันได้เออมันน่าจะใช่นะให้ทรงจำคำหล่อนในหมไว่าผู้นี้จำมาถูกอันนี้พูดย่อๆนะคุณเลยผู้ย่อๆ ะจะ่ายอดเนี่ยมันก็ว่ากฎบวนการตรวจสอบบางทีคุณเจอไหมก่อนหาเจอไหมเอเหมือนคนเขาจะไปตรวจสอบดูว่าทะเลมีปลาวานไหมอย่างเงี้ยนะอ่าฉันก็ไปที่ริมฝั่งชายหาดบางแสนแล้วก็เอาขันไปตักน้ําทะเลขึ้นมาตัวดูด,ด้วยกล้องจุลทรรศไม่เห็นมีเลยปลาวานคุณก็สรุปว่า <c oughs> ในทะเลไม่มีปลาวานเ <c oughs> อออย่างนั้นก็ผิดอืมมันก็เกินไปใช่ไหมละ่ะเ้าค่ะความสามารถคุณมีเท่าไหร่ แล้วคุณตรวจสอบยังไงใช้เครื่องมืออะไรใช้วิธีการอะไรมันก็ต้องแบบว่ามีวิธีการกระบวนการซึ่งมันก็จึงบอกว่าพูดย่อๆคุณอ่านตำราครบทุกเล่มไหมแล้วตำราี่มันแปลมาถูกเปล่าแล้วยังความหมายมันอีกแล้วยังในยยะต่างๆอีกมันก็จึงแบบว่าต้องต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นสมัยต่อมาต่อมาเนี่ยโอ้ยคุณเดินใจตรงนี้มันต้องกี่พันปีแล้วใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะมันก็จึงเป็นอย่างที่เป็นเนี่ยเอา จึงเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยใจพูดว่าไงเออเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วจะให้ยังไงเราก็ช่วยกันรักษากันแล้วกันแล้วเท่าที่ได้ประเด็นคือเราต้องหลุดพ้นคำสอนมีอยู่เท่านี้โอเคนะแล้วก็แล้วมันอย่างี้จะหลุดพ้นได้ไหมช่องเนี่ยมันเล็กลงทุกวันทุกวันคำสอนที่มีมาเนี่ยสูญหายไปเยอะแน่นอนประจารย์มั่นใจ เนื้อ<ด>ตำราบ,บางอย่างคัมภีบางอย่างที่มันสูญหายไปหรือเรื่องอะไรใหม่ๆที่แต่งเพิ่มเพิ่มขึ้นมามีแน่นอนตกมาถึงเราทุกวันนี้นะเราก็แทรกไม่ได้ trace ไม่ได้ว่าเฮ้ยอะไรที่หายไปอะไรที่เพิ่มมาคือคือมันมันปนกันมั่วหมดแล้วก็มีเท่านี้จาค่ะก็ถามว่าเราจะดับทุกยังไงเนี่ยก็ถ้าเรามีทุกอยู่มันคือเอาตรงนั้นประเด็นคือเราจะดับทุกอย่าง,ง,ถ,าาาง,งถ้าคําสอนผิด แล้วก็ผู้ปฏิบัติก็ไม่ถูกว้ายมันก็ไปไม่ได้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้มันดับทุกข์กกไม่ได้เออเจ้าค่ะแต่ถ้าคําสอนผิดผู้ปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกตามที่สอนผิดนั่นแหละก็ดับทุกข์มไม่ได้เหมือนกันอืมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นท่านจึงไล่เรียงมาในภาษาทัศน์ที่พูดถึงว่าอาถ้าผู้สอนเนี่ยไม่ใช่เป็นสมาสมพุโตโอเคนะ คําสอนเนี่ยมันจะมาเป็นสวัสดิ์ขาโตเนี่ยมันไม่ได้ไปแล้วแล้วคนทําตามจะมาเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเนี่ยต่อให้เป็นจริงๆนะะ <Okay. S 1> แล้วไม่ได้ตามสวัสดิ์ขาแต่ทำไม่ได้ตามสมมาสมพุโทโธเนี่ยดีชอบยังไงก็ตามมันหลุดพ้นไม่ได้มันก็ไม่หลุดพ้นได้นะเจ้าค่ะไม่ได้ไม่ได้เจ้าค่ะความเลื่อมใสความปฏิบัติปฏิบัติชอบสูญเปล่าโอ้ใหญ่แย่แต่ถ้าบอกว่า มีธรรมโมมีพุโทโธคือพุโทโธเนี่ยมีมาแล้วไงสมัยสมบูรุเจ้าเจ้าค่ะเนื้อหลักฐานตามบริษัทอะไรต่าง,งก็มีอยู่ธรรมโมตอนนี้ล่ะมันมีไหมเอายังมีอยู่เจ้าค่ะคือพระอาจารย์ให้ความมั่นใจกับทู้ฝังกุณใจแล้วก็ทุกๆุท่ทานได้ว่าส่วนที่มีอยู่เนี่ยมันยังเหลืออยู่พอที่เราจะพ้นได้พอที่เราจะดับทุกข์ได้แน่นอนเจ้าค่ะแน่นอนว่าส่วนที่หายไปส่วนที่แบบปนปน,ปนมั่วมาอันนี้มีแน่ แต่ส่วนที่มีอยู่แล้วปนมาด้วยแล้วก็หายไปไม่รู้แล้วไปไหนไอ้ที่มีอยู่แล้วปนปนอยู่เนี่ยเราแยกแยกออกดูดีๆเรามาปัดปัดใช้เรามาทำเนี่ยทุกเราลดลงไปได้แน่นอนอืมเจ้าค่ะโอเคนะแล้วเราทําบุญให้มันถูกต้องปฏิบัติให้มันดีเอาตามส่วนที่ปับมันจะแบบปนปนมาบ้างนะ่ะแต่ว่าเลือกเลือกให้ดีแล้วกันนะ่ะเอาเอ,าเอามีอยู่เท่านี้ก็าตามนี้แหละเจ้าค่ะเราเรา,เราไปได้ แนนดับทุกได้แน่อมาไปได้เนี่ยไม่ใช่หมายว่าศาสนามันจะรุ่งเรืองคือไม่แคร์ล่ะไม่ต้องสนใจคือฉันไม่แคร์ตรงนั้นจะรุ่งเรืองก็รุ่งเรืองจะตกต่ำก็ตกต่ำแต่ว่าฉันดับทุกได้ไหมเอ้อาเราแคร์ตรงนี้การ<อ>ดับทุกใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะคนจะฟังตามไหมก็เรื่องของเขาแ,กกแต่ว่าทุกชั้นลดลงไหมเอ้าคำสอนถูกไหมก็เรื่องเขามันล้วกันถูกก็ถูกผิดก็ผิดแต่ว่าทุกชั้นลดลงไหมอ่ะเวลาปฏิบัติตามนะเจ้าค่ะ ถูกผิดเนี่ยเราไม่ได้เอาว่าร้ายเอารองไม่ได้เอาถูกแบบหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเจ็ดลบห้าได้แปดอ่างเงี้ยไม่ได้เอาถูกผิดแบบนั้นแต่เอาถูกหรือผิดความที่ว่ากิเลสลดไหมทุกคุณลดไหมถ้าทุกคุณลดกิเลสคุณก็ลดถ้ากิเลสก็ไม่ลดทุกุณจะลดได้ไงอืมคส่วนที่ปฏิบัติแล้วแล้วกิเลสมันจะลดมันจะมีไหมก็สีสมาธิปัญญานี่ไงโถคุญแจใหญพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องความเสื่อมอย่างมาก เป็นผู้ที่มีความเก่งในการประกาศธรรมะเนะี่ยเป็นสวากาจะธรรมเพราะฉะนั้นท่านก็พยายามที่จะเทศสอนบอกนั่นนี่อวนลูเปิดตัวอย่างเทศซ้ำคือมันการเทียบเคียงการประกอบหมวดเท่านเนี่ยคนที่ศึกษามากๆเนี่ยนะจะแบบว่ารู้ถึงว่าโหท่านนี่แบบว่าโว้ยทำปานี้ได้ไงเนี่ยฉลาดมากไงในความที่ว่าจะ เหมือนกับวางค่ายคนในลักษณะคําสอนที่ว่าเฮ้ยตรงนี้ผิดตรงนั้นถูกเอาเราตรวจสอบกันได้เนีย่ยนะโอ้คําสอนที่ประมาณนี้เนี่ยโอ้มันเป็นสวาสาจธรรมเนี่ยไม่ใช่สัมมาสัมพุโทโธที่พูดไว้ไม่ได้แน่นอนเจ้าค่ะเอะการตรวจสอบในข้อน,นี้มันจึงมีมาด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นสายไหนก็ช่างเถอะแต่คือหมายก็ว่าคําว่าช่างเถอะเนี่ย ยามาเป็นสาระสําคัญในการที่ว่าคุณจะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาได้หรือไม่เราจะดับทุกได้หรือไม่ศรัทธาเราจะเสื่อมหรือเราจะตั้งมั่นได้หรือไม่ถ้าศรัทธาเราเสื่อมพะละยระืออินทรีย์คุณไม่แก่กล้าคุณอ่อนแต่ถ้าศรัทธาคือความมั่นใจซึ่งพระอาจารย์ได้พูดเรื่องนี้ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเรื่องความมั่นใจคอนฟิเอนซ์หรือว่าความเชื่อ ซึ่งหมายถึงความเลื่อมใสไม่ใช่หมายถึงศรัทธาแบบงมงายอะนะเดี <Okay. S 1> ๋ยวไปงมงายแต่ว่าให้มีความมั่นใจมีความเชื่อว่าเอ้ยคําสอนเนี่ยมันดีมันดับทุกข์ได้นะไม่ใช่ว่าได้นิดๆหน่นนอยๆแต่ว่าได้บริสุทธิ์บริบรูรณ์สิ้นเชิงเนื่ทั้งปัจจุบันนี้ในเวลาต่อๆไปด้วยเราก็จะแบบว่าอยู่เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอืมเจ้าค่ะแล้วคําสอนเนี่ยคือไม่ได้ว่าเป็นาศาสนาแบบว่า แบ่งเป็นฝ่ายนั้นส่วนนี้อะไรเงี้ยนะไม่ได้แบ่งปาน,นั้นคือไม่ได้แบ่งว่าพวกนั้นพวกนี้คือถ้าคุณนับถือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณจะอยู่ในกลุ่มชนไหนก็ตามอะ่ะถ้าเรามีศีลแล้วจิตใจเราสบายปล่อยวางได้อันนั้นมันดีเสมอจะนับว่าเป็นชาวอะไรเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องสําคัญละไม่ใช่เรื่องสำคัญละเพราะฉะนั้น้คำสอนที่ว่าจะมาแบ่งแยกเนี่ยไม่ใช่คาสอนของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นลักษณะคําสอนที่ว่าให้ดับทุก เอาตรงนี้ซึ่งในคําสอนเนี้ยหลักการสําคัญเนี่ยยังมีอยู่นี่นเองเจ้าค่ะพออืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเอ่อเพื่อให้ความกระจ่างนะเจ้าค่ะโยมก็เลยขออนุญ,ญาตอ่ากลับน้มิสก,การเรียนถามพระอาจารย์เลยว่าข้อแตกต่างระหว่างพระอะ่นิกายธรรมยุติกันิกายกับมหานิกายที่ต่างกันตรงไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เรียนถามเป็นความรู้เจ้าค่ะตรงการปฏิบัติหรือการคลองผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ต่่อนถ้าจะพูดถึงภายนอกเนาะ,ะ,ะเริ่มแรกๆเนี่ยก็จะเป็นผ้าคนละสีแล้วผ้าคนละสีแรกๆนี่คือหมายถึงว่าพวกเพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อสักไม่ถึงสิบปีนี่แหละ,ะที่ว่าคณะธรรมยุทธ์เนี่ยเปลี่ยนสีผ้าทีนี้อย่างไรก็ตามบางกลุ่มก็ยังจะใช้สีเดิมอยู่เพราะมีผ้าสีเดิมอยู่ก็ก็จะมีะสีผ้านี่กับเป็นเหมือนกันละส่วนหนึ่งเรื่องบทสวดมนต์จะมีจังหวะที่ต่างกันนี่ยก็กส่วนสอง แล้วก็จะมีข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆอื่นๆต่างๆทีน,น,นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณต่อใจคือข้อแตกต่างเนี่ยพระอาจารย์อยากจะพูดถึงส่วนที่เหมือนมากกว่า <Okay. S 1> ส่วนที่ว่าเหมือนกันเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ใช้คัมภีร์ตำราเล่มเดียวกันถ้าปฏิบัติได้เหมือนที่พระพรุทธเจ้าสอนนั่นคือดีไงคือเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงมห ah ah ายานมหานิกายธรรมยุทธวชิรยานเลย ก็คือถ้าปฏิบัติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนดั้งเดิมเลยเนี่ยอันนั้นคือดีไงอืถ้าปฏิบัติไม่เหมือนมันก็ไม่ดีไงเจ้าค่ะทั้งนี้ฉังนั้นก็อยู่ที่ว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขาจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์ใช้ไปในลักษณะไหนโอเคนะอย่างธรรมยุทธ์ก็จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประยุกต์ไปในลักษณะที่เป็นแบบนี้แบบนี้ผ่าสีนี้ใช้การ บริหารจัดการวัดแบบนี้ออทางการเขาก็รับลูกต่อเป็นอย่างนี้ก็จึงแบบมีนิกายธรรมยุทธ์ในประเทศไทยก็แบ่งเป็นจีนนิกายหรือนิกายอื่นๆในศาสนาพุทธก็ยังมีอีกอก็ปราะว่าทางการเขารับลูกกันมาตามข้อปฏิบัติที่ปฏิรูปประยุกต์ใช้ไปตามกลุ่มนั้นๆเป็นแบบนี้ในเวลที่มายานก็จะมีการประยุกต์ปฏิรูปหรือ ปรับใช้มาในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นไปอย่างนั้นเจ้าค่ะก็ต้องกลับมาที่คําสอนดั้งเดิมนี่ไงว่าในตำรากกำคำภี่เขาว่าง,งี้เนี่ยเ,เราก็ทําให้มันถูกให้มันดีฝ่ายนั้นก็จะดีได้ซึ่งตรงน้าค,คือส่วน้ว่าเป็นบุญในความที่ว่าถ้าคุณทําให้มันถูกมันดีมีการที่เคารพยำเกรงในสิกขาหมายถึงคําสอนมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ในเพื่อนพูดประพฤติประจนการ,รปฏิบัติกรรรมนี่ก็จะดีได้เจ้าค่ะเชิญผ่นพระอาจารย์เจ้าค่ะอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะเพื่อให้ใคลายความสงสัยไปเลยอยากจะขออนุญาตกลับนักการเรียนถามว่าแล้ววัดป่าแล้วเจ้าค่ะพระวัดป่าเนี่ยกับพระในเมืองเนี่ยอยู่ในนิกายไหนเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าวัดป่ารู้สึกว่าจะเคร่งในการปฏิบัติมากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถามให้สิ้นสงสัยไปเลยในกรณีเรื่องของนิกายของพระเจ้าค่ะพิมลเจ้าค่ะ อในนี่คือพูดถึงบริบทในเมืองไทยเนาะคิดว่าคุณจะใจ้คำจุดนี้ว่าในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีคําเรียกว่าวัดป่ากับวัดบ้านใช่ไหมซึ่งก็หมายถึงถ้าตั้งเดิมเลยนะสมัยแบบว่าค่ําเรียกนี่มันก็มาแบบสี่สิบห้าสิบปีนี่แหละช่วงแบบว่าประมาณร้อปีนี่แหละวัดป่าก็คือตั้งอยู่ในป่าวัดบ้านก็คือตั้งอยู่ในบ้านอยู่ใกล้หมู่บ้านหรือว่าอยู่ไกลหมู่บ้านเดี๋ยวเนี้ยซึ่งเดี๋ยวเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนื่องจากว่า แม้แต่วัดป่าดอนไหโซเองก็ตามอ่ะก็อยู่ใกล้หมู่บ้านละเพราะว่าหมู่บ้านมันขยายออกมาใ<ช>่าหรือวัดบ้านที่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้กลายเป็นไม่ใช่บ้านแล้วเพราะว่าหมู่บ้านได้ขาย้ายออกไปกลายเป็นป่าป่าแล้วก็มี<ช><ช>เป็นวัดร้างก็มีก็จะ<ช>่หม<ช>คือ,ค,อคือคำว่าป่าหรือบ้านเนี่ยเขาเรียกตามโลเคชั่นสถานที่ตั้ง<ช>แล้ว<ช>ทีนี้พอสถานที่ตั้งเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็จึงมีคนที่ไปอยู่กลุ่มที่แตกต่างกันเช่นคนที่ชอบแบบว่าเงียบๆหลีกเล่นไม่ค่อยมีใครมาสูงสิงด้วยก็ามักจะนะนี่ก็วามาัมากจะคำว่ามักจะนี่คือ <Okay. S 1> generalize นะ <Okay. S 1> มักจะไปอยู่ที่ที่สงบก็คือวัดปา่าหน, <Okay. S 1> นื่ลักษณะที่บอกเออไม่ต้องให้ใครมายุ่งเกี่ยวมากในขณะที่บางคนมีความจําเป็นฉันก็ต้องอยู่ใกล้หมู่บ้านเนื่องจากว่าเป็นญาติบ้างเป็นอะไรบ้างเขาอาจจะมีกิจนิมนต์อะไรอา้าก็จําเป็นต้องอยู่ในวัดที่ไกลหมู่บ้าน นี่คือพราะว่าโดยทั่วๆไปเราโดยทั่วๆไปเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้แล้วอก็จะสังเกตดูว่าอาพระที่อยู่กลุ่มไกลหมู่บ้านมักจะหลีกเล่นเขาก็จะบอกเอ้ยมีข้อปฏิบัติเกง่งอในขณะที่เราคุ้นชินกับพระรูปนี้เอาหลวงพ่ออ,องค์นี้มาอยู่เรื่อยเลยพอคุ้นเคยกันปุ๊บเราก็เลยอาจจะบอกว่าไม่ทํามไม่เห็นเคร่งเหมือนองค์นั้นเลยอย่างนี้นะชาวบ้าน<ช>ีเขาก็จึงพูดไป อันนี้คือคำพูดของชาวบ้านหรอกว่าวัดป่าเคร่งวัดบ้านไม่เคร่งอันนี้ชาวบ้านมักจะพูดกันอย่างนั้นเนี่ยเจ้าค่ะแต่ไม่แน่คือมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วที่ว่าคนที่อยู่วัดที่อยู่ไกลหมู่บ้านอยู่ป่าเป็นวัดอย่างงี้นนะเจ้าค่ะแล้วเพ่งเล็งลาบสักการะอยากให้เขาแบบว่ายกย่องตนเองก็มีโอเคนะก็มีเจ้าค่ะในขณะที่พระมาหากัสสปะกท่านเนี่ยโอโ้ชูดงควัดเป็นเลิศ แต่พระบเจชาให้อยู่ในวัดบ้านคืออยู่ใกล้หมู่บ้านเพื่อที่ว่าจะได้คอยอสั่งสอนญาติพี่น้องหรือว่าประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นให้ดีท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติบริบูรณชอยู่ในวัดบ้านก็ด้วยเก็ะจะหมายเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ข้อปฏิบัติของพิสุรรูปนั้นๆๆๆคือไม่ใช่ว่าเกี่ยวว่าอยู่วัดไหนอยู่นิกาย<ช>ไหน วัดไหนนิกายไหนก็ปฏิบัติดีได้ดทั้งนั้นวัดไหนนี่หมายถึงว่าวัดบ้านหรือวัดป่าวัดหลวงหรือวัดราชรอะจะเป็นเจ้าคุณหรือเป็นพระธรรมดาหรือจะอยู่ในนิกายไหนก็ตามเนี่ยก็ปฏิบัติดีได้อยู่ดีว่าท่านนั้นจะทํำไหมหรือบางทีก็จะปฏิบัติไม่ดีก็ได้ก็อยู่ทีว่าท่านนั้นจะเลือกทําอย่างไรเพราะฉะนั้นีป้าจานนี่ยอยากจะเน้นมา ก็เดามองเพียงแค่ภายนอกอ่าอย่าไปมองเพียงแค่จุดที่ว่าอยู่ที่ไหนหรือภายนอกนี่คือโลเคชันที่อยู่ <Okay. S 1> หรือว่าผ้าที่ห่มแต่ว่าให้มองลึกเข้าไปถึงจิตใจข้อปฏิบัติให้มอง <Okay. S 1> ลึกเข้าไปถึงคําสอนที่ว่าผู้นั้นปฏิบัติอย่างไรอย่างไรคําสอนถูกต้องมาเป็นยังไงแล้วทีนี้นี่คือมองคนอื่นนะแล้วตัว <Okay. S 1> เราเองล่ะตัวเราเนี่ยคาสอนเนี่ยเราเอาตรงจุดไหน ตรวจสอบไหมเข้าใจหรือไม่อย่างไรตัวเราดับทุกได้ไหมอันนี้คือบุญที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เจ้าค่ะ,ะาสาธุเจ้าค่ะคําถามข้อที่สองที่ผู้ใช้นามว่าผู้ปฏิบัติธรรมถามมานะเจ้าค่ะก็ถามมาบอกว่าถ้าหากว่าเราอย่างประเทศไทยเนี่ยเรานับถืออทางนิกายเถรวาทนะเจ้าค่ะแล้วเกิดเราจะไปทําบุญกับทาง มหานิกายหรือว่าวาชิรยานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างเราไปเที่ยวญี่ปุ่นฮ่องกงอะไรต่างๆหรือไปที่เบตไปอะไรต่างๆเนี้ยแล้วเราไปทําบุญอย่างเนี่ยผู้ถามถามว่าเราจะได้บุญไหมหรือเท่ากันไหมกับที่เราทําในศาสนาหรือว่าลัทธิของเราหรือนิกายของเราเจ้าค่ะนิมนเจ้าค่ะที่หมายถึงมหานิกายคงหมายถึงมหายานอันนี้คือถ้าระดับโลกโดยใช้คำว่ามหายานแต่ถ้าในเมืองไทยเราจะเรียกว่ามหานิกาย <Okay. S 2> หมายถึงว่าเทระวาสบางส่วนในเมืองไทยจะเรียกว่า <Okay. S 2> มหานิกายทีนี้ข้ออะไรก็ตามที่ว่าเราสงสัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเรามาตรวจสอบในคําสอนของพระพุทธเจ้าโอเคนะเอ๊ะตรวจสอบยังไงอะมก็ดูในคําสอนดูเอ้ท่านบอกเรื่องบุญว่าไงอท่านบอกว่าเวลาที่เรากินข้าวหมดแล้วแล้วไม่เหลือข้าวแม้เม็ดเดียวเหลือข้าวอะไรนิดหน่อย เปิดที่จานอยู่เนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วคุณก็ล้างจานไปล้างจานไปเสร็จปุ๊บคุณก็เทน้ําเศษเหลือจากที่ล้างจานนั่นนะ่ะลงไปในขี้ตม้มสักจุดใดจุดหนึ่งลงไปในขี้ต้มด้วยเจตนาหวังว่าเออสัตว์อะไรที่มันอยู่ในนั้นะมันจะได้กินอะไรเศษอาหารบ้างทั้งที่มันไม่มีเลยแบบเหลือเศษนิดเดียวเนี่นะอืะเจ้าค่ะตรงนี้ก็เป็นทางมาหแห่งบุญแล้วได้บุญน,นั้นน่ะจิตใจใแบบนี้เออโอ้ยอะไรทั้งนี้ทํากับคนด้วยกันทำไมจะไม่ได้ ได้แน่เจ้าค่ะวิชุราบัณฑิตตอบกับพระยานาคที่มาปาราบบอกว่าโอ้ยในพร,พระยานาคไม่มีพระเลยฉันทำบุญใส่บาตรไม่ได้โอ้ยก,ก็การดูแลอย่างดีในภรรยาสามีลูกบริบาลต่างๆดูแลให้ดีรักษาให้ถูกต้องหน้าที่นั่นแหละก็เป็นบุญแล้วตอนนี้ถ้ามาถึงนักบวชก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกเข้าใจไหมเจ้าค่ะแม้แต่ให้สัตว์ดรัจฉานก็ได้บุญ ให้คนด้วยกันก็ได้บุญให้นักบวชนี่ยิ่งได้บุญเจ้าค่ะทีนี้บุญมากบุญน้อยก็ต่างกันไงจะมีความต่าง,างกันตรงนี้บุญมากหรือบุญน้อยมันก็อยู่ที่ว่าผู้ที่ให้กับผู้ที่รับว่าผู้ให้เนี่ยมีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังให้ไหมเจ้าค่ะที่จึงทําให้มีจิตเลื่อมใสมีจิตน้อมไปมีความปลื้มใจแล้วผู้รับเนี่ยมีราค่าโทสะโมหะเบาบางหรือหมดราคาโทสะโมหะแล้วหรือไม่ เจ้าค่ะ,ะสามปัจจัยของผู้ให้สามปัจจัยของผู้รับก็จึงจะเป็นตัวบ่งบอกว่าบุญน,นั้นได้มากหรือได้น้อยอืมเจ้าค่ะก็คือเนื้อนาบุญน,นั่นเองใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้ผู้รับเนี่ยเราก็ไม่รู้คุณจะไปม,มีมิเตอร์วัดราคาโทรสามโมหะมันมันไม่มีอืมเจ้าค่ะดูลำพังเพียงจีวรสีนั้นหรือดูลำพังเพียงโลเคชั่นที่อยู่ว่าป่าหรือบ้านหรือดูลำพังเพียงว่าเออ่ อยู่ที่ไหนนิกายอะไรมันบอกไม่ได้หมดนะมันแค่ผิวเผินเพราะว่าราคาโทรศัพท์มันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกมันอยู่ที่ในจิตใจใช่ไหมเอางั้นทำไงเนี่ยเอางั้นก็เอาที่เรารู้ได้ก็แล้วกันเอาในจิตใจของเราว่าเรามีศรัทธาไหมถ้าเราไม่มีศรัทธานะได้บุญน้อยอันนี้คือตัดส่วนผู้รับออกไปเลยนะเอาเฉพาะตัวเราถ้าเรามีศรัทธานะได้มากถ้าเรามีศรัทธาในมูลนิธิ คุณดำในมูลนิธิถ้าคุณมีศรัทธาในวัดคุณดาที่วัดวัดอะไรอ่ะถ้าคุณมีศรัทธาในวัดป่าคุณทาวัดป่าถ้าคุณมีศรัทธาในวัดป้าคุณําในวัดป้านถ้าคุณมีศรัทธาในพระจีนคุณก็ทําพระจีนคุณมีศรัทธาในพระที่เบ็คุณก็ทำพระทเบตคุณมีศรัทธาตรงไหนคุณทําตรงนั้นเข้าใไหมถ้าเราทําด้วยไม่ศรัทธาเนี่ยนั่นแหะคือความเศร้าหมองของเราบุญเราก็น่อยอืมคุณค่ะแล้วเราก็ต้องดูตรงนี้ว่าเราศรัทธาตรงไหนศรัน้ แล้วก็มีพุทธพจน์อีกจุดหนึ่งที่บอกว่าทำบุญนอกเขตพระาศาสนาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจันทานคือแบาบว่านอกแร้แวอืมเจ้าค่ะทำบุญนอกาศาสนานี่คือหมายถึงทําบุญนอกคําสอนนอกคําสอนที่บอกเรื่องนี้ไม่ใช่บุญแต่คุณดันไปทําด้วยหวังว่ามันเป็นบุญเนี่ยอืมอันนี้คือนอกรีตอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าฆ่าแล้วเป็นบุญอันนี่นี่นอกนอกเขตคําสอนละเจ้าค่ะ แต่ค่ามันจะไปได้บุญยังไงไม่ได้ข้าเป็นบาปโอเคเนาะแต่คุณเข้าใจว่าเป็นบุญเนี่ยคือนอกรีธแล้วแต่ว่าถ้าเราให้ในลูกในเพื่อนบ้านแล้วเออนี่การให้เป็นบุญนะใช่ใช่อันนี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นไม่นอกรีธไม่นอกรีธไม่นอกคําสอนได้บุญไหมก็อยู่ที่คุณมีศรัทธาไหมอยู่ที่ผู้รับเป็นเนื้อนาบุญไหมก็ดูพิจารณาดูตรงนี้ ก็จะถึงว่าได้บุญคือพระอาจารย์คิดว่าได้หมดแหละแต่ว่ามากน้อยเท่านั้นเองจะมากน้อยก็อยู่ที่ศรัทธาเรานั่นแหละเจค่ะสงสัยนั่นคือเศร้าหมองเออมันก็จะมีข้อนี้เท่านั้นเองเจติพนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคําถามสุดท้ายของผู้ปฏิบัติธรรมถามว่าถ้าหากเกิดว่าเราเป็นมิกายเถรวาทของประเทศไทยเรานะ่เจ้าค่ะแล้วเกิดไปบวชจะบวชชีภิกษุณี ในพุทธศาสนาสายอื่นนะจ๊นนะคะอ,อ,อันเนี้จะทําได้หรือไม่แล้วก็จะบาปไหมเจ้าคะ่ะนี่มนเจ้าคะ่ะไม่หรูอว่าเขารับไหมถ้าสมมติว่าเขายินดีรับผู้นั้นไปบวชเขาเขาก็รับไงคือเขายินดีรับไม่เขาถ้าเขาไม่รับเขาไม่ให้เราบวหบชหรอกเจ้าค่ะก็ถ้าเขายินดีรับเราก็อยู่ได้กับเขาเราจะบาปไหมผูถม้ถามถามเจ้าค่ะเราก็อยู่ที่ว่าเรามีศรัทธาไหมเราศรัทธาเรามีแล้ว แล้วคําสอนนั้นนะ่ะถูกไหมอ่ะเพราะว่าอย่างที่ว่าตั้งแต่ตอนต้น่รายการนะั้นในภาษาที่กาสูรนะว่าถ้าคําสอนไม่ดีต่อให้เราดีดียังไงเราศรัทธายัางไงก็ตามนะมันจะผิดเจ้าค่ะโอเคเนาะเจ้าค่ะเซนก็อยู่ว่าการปฏิบัติของกลุ่มนั้นเขาดีไหมคือเหมือนว่าถ้าเรามีกลัลยาณมิตรล้วเขาทากันดีเราพากันไปดีเรามีศรัทธาเอ้ศรัทธากุณนี่ยดีกูตั้งไว้ในที่ดีแต่ถ้าเขาพากันทําไม่ดี คาสอนผิดเพี้ยนแล้วมีสถาน์ในกลุ่มนั้นเออเราจะแย่ทนที่เราจะได้บุญเราก็จะได้บาปไงจากความตั้งใจเราที่ดีนั่นแหละโอเคสมมติว่าถ้าดี่ะสมมติว่าดีแล้วกันนะสมมติว่าดีเขาโอ้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เออเป็นคำสอนที่ดีเราก็หลุดพ้นได้อะแล้วแต่ว่าเขาไม่ใช่เทรวาตอ่ะมัได้อยู่ประเทศไทยสมมติอยู่อ่วัชรยานี้เป็นต้นอ่ะอืมเจ้าค่ะแล้วเราก็ไปบวชตรงนั้นแล้วเขาก็รับด้วยสมมตินะสมมติ ขารับด้วยเราก็ปฏิบัติได้ดีเต็มที่ด้วยเราก็อยู่ที่นั่นโอเคไม่มีปัญหาทีนี้แล้วถ้าเราจะมาประเทศไทยก็ต้องถามต่อแล้วประเทศไทยเขาจะรับไหมกลุ่มที่คุณไปอยู่เนี่ยเขาจะรับคุณได้ไหมเออกลุ่มที่คุณจะไปอยู่<ช> <ๆ S 2> เนี่ยเช่นคุณจะมาอยู่วัดไหนอะวัด x หรือวัด y แล้ววัด x หรือวัด y เนี่ยเพราะว่ามาตอนเนี้ไม่ใช่มาในฐานะของอุบาสกบาสิกาแล้วมาในฐานะของนักบวชแล้วแล้วเขาจะรับนักบวชประเภทนี้ได้ไหม รับได้มไม่ได้ดูตรงไหนพ็อยู่ดีว่าเขาจะให้ลงอุโบสถร่วมกันเปล่าคือจติว่ามานอนพักนั่งพักอันนี้มันไม่มีปัญหาแล้วคุณจองโรงแรมที่ไหนก็ได้เจ้าค่ะโอเคนะหรือว่าอาจจะมาขอพักอย่างคนจะมาขอพักที่วัดโอ้ยวาสุโสิการเราก็ให้ได้คนคริสต์คนอิสลามเราก็ไม่มีปัญหาก็ยินดีต้อนรับแต่ว่าจะรับจริงๆหรือไม่ก็อยู่ทีว่าเขาให้คุณลงอุโบสถด้วยไหมอืมเจ้าค่ะถ้าเราไม่หมยเรื่องนี้เราก็อยู่ด้วยกันได้ไงก็เหมือนกับเราไป ไปค้างตามสถานที่พักใดที่พักหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักบวชเนี่ยมันก็จะมีเรื่องคําสอนเรื่องทิฏฐิความเห็นเรื่องสังกกรรมติมเลต้องดูต่อไปอกิจกรรมที่ต้องรำร่วมกันเจ้าค่ะมีวัดปฏิบัติต่างกันไปถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ว่าเขาจะรับกันได้ไหมลงกันได้ไหมลงกันได้ก็อยู่กันได้เจ้าค่ะ,คะลงกันไม่ได้ก็อยู่กันไม่ได้ก็ก็ประมาณนี้เจ้าค่ะสีบาหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่า ก็อย่างที่อนุมาณมาเนี่ยนะว่าคำสอนถูกอะไรงี mm ้ย hmm, ม exactly. hmm. ันไม่ม okay. ีบาปแน่นอนอันนี้เป็นบุญมาตลอดแน่นอนแต่เพียงแต่ข้อไปฏบบเต็เล็กน้อยนยว่ามันจะอยู่กันได้ไหมก็แค่นี้ละเจ้าค่ะจารวักสาธุเจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังคะเราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบุณ์อภิปุโนโต,ตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ใช้นามว่าผู้ปฏิบัติธรรมได้เขียนถามมานะคะแล้วก็ได้รายละเอียดเกี่ยวกับศาสนาเราอีกมากเลยดังนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกท่านก็คงได้ประโยชน์ความรู้จากรายการในเช้าวนันนี้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเวลาหมดลงแล้วจริงๆคะ่ะคงจะต้องขออนุญ,ญาตนำท่านผู้ฟังกลับขอบพระคุณและกลับนมัมก,การลาพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปุโนโและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักเตอร์สะอาดที่โตภาโซแห่งวัดป่าดอน เพียงแค่นี้นะคะกลับขอพระคุณและกลับนมัสก,การลาเจ้าค่ะพะเชชนเจ้าค่ะเจ็บ้านเจบานสาธุเจ้าค่ะ